สำหรับทางด้านของฟาสฟู้ดร้านหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านดังระดับโลกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เขาพยายามที่จะทําก็คือว่างดในเรื่องของการแจกของเล่นคือก่อนหน้านี้มันจะมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะเวลาที่เราไปร้านฟาสฟู้ดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าเฮ้ย ถ้าซื้อเท่านี้บาทเดี๋ยวจะแถมของเล่นที่เป็นพลาสติกเท่านี้เท่านี้นะครับเด็กๆเห็นเป็นไงครับโอ้ชอบสิครับแล้วก็ไปที่ร้านฟาสต์ฟู้ดเหล่านี้ไปซื้อเป็นประจำแต่ทีนี้ไอ้ของเล่นที่ว่ามองดูแวบ,บหนึ่งอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันของชิ้นเล็กๆมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ในแต่ละปีช่อไหมครับถ้ารวมทุกเจ้าเนี่ยนะครับมันเยอะมากๆากและถ้าหากว่าใช้เสร็จเล่นเสร็จแล้วทิ้งไปเนี่ยนะครับโอ้มันเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมเพราะฉันเจ้าดีครับก็คือเบอร์เกอร์จิงเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ละอย่างนี้ต้องมีการ ปรับกลยุทธ์กันใหม่นะครับเพื่อที่จะช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะครับซึ่งทนาของคุณอลลาสเดอร์เมอร์ด็อกซ์ท่านนี้นะครับซึ่งก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเบเกอร์คิงนั้นบอกว่า การตัดสินใจครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนนโยบายของบริษัทที่ตั้งเป้าลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้งไปนะซึ่งเริ่มต้นแล้วบางส่วนด้วยการลดการใช้พลาสติกในการห่อหุ้มอาหารไม่ว่าจะเป็นฝาพลาสติกปิดแก้วน้ำนะฮะที่หมุนๆน,นะฮะแล้วก็รวมไปถึงหลอดพลาสติกแล้วก็ที่สําคัญก็คือกล่องบรรจุสลัดผักนะครับคืออาจจะมองว่าเฮ้ยมันนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอรวมๆกันเนี่ยมันเยอะมากนอกเหนือจากนี้ สิ่งที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็คือทางด้านของเบอร์เกอร์คิงนั้นยังพยายามที่จะติดตั้งกล่องรับคืนของเล่นพลาสติกต่างๆที่เบอร์เกอร์คิงเคยแจกซึ่งก็รวมไปถึงของเล่นพลาสติกที่แถมจากนิตยสารหรือว่ากล่องซีเรียลอาหารเช้ายี่ห้อต่างๆเพื่อที่จะเอาไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไปนะครับเช่นนำของเล่นพลาสติกเหล่านี้เนี่ยเอาไปหลอมเพื่อที่จะเอาไปทำลานสนามเด็กเล่นในร้านเบอร์เกอร์คิงแทนเอ้ยผมว่าอันนี้ไอเดียเจ๋งมากเลยนะครับทา่านนี้นครับ เบอร์ก็คิงนั้นประเมินว่าการยกเลิกของแถมของเล่นพลาสติกเนี่ยมันจะช่วยเยอะเลยแะครับช่วยทําให้ลดปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยคิดเป็นจํานวนเนี่ยนะครับมากถึง320ตันต่อปีนะฮะโดยความเคลื่อนไหวครั้งนีน้ต้องบอกว่ามีขึ้นหลังจากที่คู่แข่งอย่างทนานของ m c d o n a l d ลนะัประกาศให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนของเล่นพลาสติกเป็นผล,ลไม้สําหรับสาขาในอังกฤษ ซึ่งก็จะเริ่มมีผลในช่วงเดือนหน้าแล้วก็ยังเตรียมที่จะแจกหนังสือแทนของเล่นในปีหน้าด้วยโอ้โหนี่ไอเดียดีมากเลยนะครับแข่งกันกันแบบนี้เนะี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อโลกของเราด้วยนะครับแทนที่จะแจกของเล่นนะมียุคหนึ่งแจกของเล่นกันเยอะๆเนี่ยนะครับ ซึ่งมันก็แน่นอนเด็กๆชอบนะครับแต่ว่ามันก็จะเกิดผลเสียในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมาแต่ตอนนี้แข่งกันแล้วนะครับช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและทําสิ่งดีนะครับอย่างเช่นแจกหนังสือเนี่ยเป็นการติดอาวุธในเรื่องของความรู้ให้กับเด็กๆซะอีกนะครับแล้วก็ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นไอเดียที่ดีมากแข่งกันเยอะๆนะครับในขณะที่ผู้บริโภคอย่างพวกเราเองเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องดูเลยนะครับว่าเอ๊ะต้องใช้ถุงพลาสติกไหมถ้าง,งดได้ ดีนะครับและถ้าในเรื่องของหลอดพลาสติกเหมือนกันด้วยนะครับถ้าง,งดได้ดีมากนะครับตรงนี้ก็จะช่วยโลกของเรานะครับทำให้เป็นการรักษาสิ่งแวดลอ้อมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับ